สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงคนเกิดทั้ง7วันนะคะประจำเดือนมิถุนายน2562นะคะและเราก็จะมาเริ่มต้นกันที่คนวันอาทิตย์ก่อนนะคะค่ะอาจารย์ขอสักไพ่ให้กับชาววันอาทิตย์นะคะอัศวินเหรียญ1เหรียญ8ถ้วย Page of Wand 6เหรียญ The Hermit 1ถ้วย10ดาบเด็กถือถ้วยแล้วก็ใบสุดท้าย3เหรียญนะคะให้คนวันอาทิตย์นะคะเดือนมิถุนายนนี้นะคะดูไพ่พลังงานใบแรกของคุณได้ไพ่อัศวินเหรียญเนี่ยที่จริงมองก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งในเรื่องของการเงินนะคะความมั่นคงนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์พูดทีละประเด็นพอหัวข้อเราก็คืองานเงินความรักนะคะเอาเรื่องงานก่อนกันละกันนะคะถ้าเป็นแนวเรื่องของการงานนะคะไพ่อัศวินเหรียญใบนี้นะคะชุดนี้ก็จะมีคนกำลังเหมือนกับทำนานะคะเนี่ยมีวัวเทียมเกวียนก็เป็นบรรยากาศเหมือนสมัยโบราณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงไพ่งานก็แปลว่าคนวันอาทิตย์นะคะมีความมุ่งมั่นความขยันในการทำมาหากินและการงานของคุณก็ประสบความสำเร็จนะคะเพราะมันจะออกดอกออกผลงอกเงยได้รับความสำเร็จเงินอยู่ในมือของอัศวินที่นั่งอยู่บนหลังม้าเนี่ยแหละค่ะคือความสำเร็จและอาจจะแปลว่างานนี้คุณอาจจะไม่ได้เป็นคนลงมือทำเองคุณอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไอ้ที่ไถคาดเนี่ยอาจจะเป็นลูกน้องบริวารคุณเป็นคนสั่งงานสั่งการอีกทีนึงคุณมีลูกน้องบริวารช่วยทำคุณเป็นนักบริหารการจัดการที่ดีในเรื่องของงานนะคะถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนี่ก็คือโอเคเลยนะคะว่าคุณสามารถที่จะเขาเรียกว่าคอนโทรลลูกน้องสั่งงานคุณมีทั้งพระเดชและพระคุณค่ะอันนี้เป็นคนใจบุญเห็นไหมคะแสดงว่าคนวันอาทิตย์ดูแลลูกน้องดีตำแหน่งนี้ตำแหน่งลูกน้องด้วยนะคะไพ่6เหรียญอยู่ตำแหน่งพื้นฐานดวงก็แปลว่าความมั่นคงและเป็นคนใจดีคนวันที่ใจดีนะช่วยเหลือผู้อื่นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะแล้วก็แปลว่าลูกน้องบริวารคุณดีด้วยตำแหน่งนี้เป็นลูกน้องบริวารเขาก็ช่วยงานการคุณจนประสบความสำเร็จก็คือ3เหรียญกับเพจออฟคัพเห็นไหมคะแปลว่าผลประโยชน์รายได้ดีๆเข้ามาหรือใครทำงานประจำไม่ใช่ธุรกิจก็แปลว่างานของคุณดีแหละค่ะเห็นเหรียญที่เข้ามาในมือก็แปลว่ามันได้ผลประโยชน์นะคะ3เหรียญก็คือได้ครับได้รับความร่วมมือในเรื่องงานประสบความสำเร็จนะคะแต่ตำแหน่งนี้อาจจะแปลในแง่บางท่านนะคะคนวันอาทิตย์อาจจะบางท่านก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันนั่นกรณีที่คนไม่มีปัญหาก็มีใช่ไหมคนที่มีปัญหาบางท่านก็อาจจะเบื่องานม้ายืนนิ่งๆก็แปลว่าอยู่ตรงนี้มานานแล้วอยากจะขยับขยายนะคะไพ่8ถ้วยกับ The Hermit ก็คืออยากเปลี่ยนแปลงอยากมูฟอยากย้ายเห็นไหมคะไพ่Page of Wands นะคะก็แปลว่ามองที่ปลายไม้เท้าก็คือมองโอกาสดีๆละ10ดาบก็แปลอยากลาออกก็มีนะคะบางคนแต่ถ้าถามว่าคนวันอาทิตย์ลาออกจากงานแล้วตกงานไหมไม่ตกแน่นอนค่ะเพราะ3เหรียญอยู่ตำแหน่งสรุปมีคนกำลังว่าจ้างเ
ช่างคนนี้ที่กำลังทำบ้านอยู่เนี่ยนะว่าจ้างไปทำงานก็แสดงว่าคนวันอาทิตย์ไม่ตกงานเพราะคนวันอาทิตย์เก่งมีความสามารถไงคะสามเหรียญนี่เป็นคนมีพรสวรรค์มีทักษะมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีนะคะใครอยากมูฟอยากย้ายงานคิดจะลาออกไม่ต้องลังเลก็ออกได้ค่ะเพราะว่าอะไรนี่ไงสองใบนี้ก็ตอบโจทย์อยู่แล้วว่ามีคนยื่นโอกาสดีๆให้รายได้และเงินเดือนเป็นที่คุณพอใจคนวันอาทิตย์บางท่านอยากเปลี่ยนอาจารย์ก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนได้แต่บางคนก็มีสถานการณ์ที่ดีอยู่ก็มีนะคะก็ประมาณนี้ในเรื่องของการงานนะคะและถ้าใครคิดโอเคอยากทำธุรกิจนะคะก็คือออกจากงานเพื่อที่จะมาทำธุรกิจส่วนตัวก็มีเห็นไหมคะไพ่อัศวินเหรียญ1เหรียญและ6เหรียญนะคะก็ถือว่าทำได้นะนะคะอย่างน้อยไพ่เหรียญออกมาสวยๆขนาดนี้ก็ถือว่าคุณทำแล้วประสบความสำเร็จนะคะตำแหน่งสรุปดีด้วย3เหรียญกับเพจอัพคัพนะคะเงินและผลประโยชน์อยู่ในมือคุณอย่างแน่นอนนะคะถ้าใครยังไม่มีความชำนาญในการที่จะเริ่มต้นก็ให้ไปเรียนรู้นะคะศึกษาหาความรู้ได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตคือวิชาการคือการศึกษานะคะคุณสามารถที่จะไปหาสถานที่เรียนเอาความรู้นั้นมาใช้และเปิดร้านค้าของคุณได้เลยไม่ว่าจะเป็นเปิดร้านอาหารขายของออนไลน์อะไรพวกนี้ก็ย่อมทำได้สำหรับคนวันอาทิตย์ในเดือนนี้ที่คิดอยากจะทำนะคะบางคนขายเครื่องดื่มขายกาแฟก็ว่าไปนะคะไพ่1ถ้วยก็มีนะคะนี่ก็คือประเด็นในเรื่องของการงานนะคะทีนี้ถ้าเป็นการเรียนนะคะคนวันอาทิตย์เดือนนี้คนวันอาทิตย์ค่อนข้างจะแบบว่าทุ่มเทกับการเรียนศึกษาหาความรู้อย่างหนักเลยอาจจะพักผ่อนไม่ค่อยพอเลยล่ะนะคะ10ดาบกับเพจอัพวานเนี่ยก็คือคิดอยากให้ตัวเองจบเร็วๆนะคะหรือบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะจบเพราะฉะนั้นก็จะต้องทุ่มเทเต็มที่ในการเรียนการศึกษาซึ่งอาจารย์มองว่าจบได้หรือคนวันอาทิตย์บางท่านอยากเรียนต่อสอบติดไหมติดแน่นอนใครจะเรียนปริญญาโทปริญญาเอกก็ว่าไปนะคะก็ถือว่าผ่านนะคะในเรื่องของการเรียนการศึกษาหรือใครมีเกณฑ์จบการศึกษาก็จบและรับปริญญาได้อย่างแน่นอนนะคะในเรื่องของการเรียนนะคะแต่ถ้าเป็นการเดินทางล่ะนะคะไพ่8ถ้วยกับเดอะเฮอร์มิตนะคะแปลว่าการเดินทางนะคะบางคนก็อยากเดินทางไกลกำลังยื่นเรื่องเอกสารการขอวีซ่าหรือขอเอกสารบางอย่างอยู่นะคะก็แปลว่าสำเร็จหรือบางคนกำลังยื่นทำธุรกรรมทางการเงินก็ได้อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะทำบัตรเครดิตก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยถือว่าผ่านนะคะก็ประมาณนี้นะคะแต่ทีนี้เรามาพูดในเรื่องของการเงินบ้างถ้าการเงินนะคะเดือนนี้คนวันอาทิตย์การเงินดีนะอาจารย์มองนะเนี่ย1เหรียญมีผลประโยชน์มีโชคลาภเข้ามานะคะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ก็ได้เนี่ยนะคะ1เหรียญคือลาภก้อนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นการเงินของคนวันอาทิตย์เดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าการเงินล้ำซ้ำเข้ามาเลยนะคะแต่ก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายในเรื่องเงินเข้ามาก็มีรูรั่วบางคนอาจจะทำบ้านก็ได้3เหรียญซ่อมแซมบ้านปรับปรุงบ้านหรือบางคนก็ซ่อมรถก็ได้นะคะตำแหน่งที่อยู่อาศัยเป็น10ดาบด้วยอาจารย์มองมีซ่อมบ้านเหรอคะนะคะมีปัญหาในเรื่องบ้านนะคะบางคนอาจจะมีปวกก็ได้นะคะถ้าเป็นบ้านไม้ต้องระวังนะคะในตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยนะคะต้องซ่อมแซมปรับปรุงเพราะฉะนั้นเสียเงินไปกับเรื่องนี้ก็มีหรือบางคนก็อาจจะเป็นปัญหาเสียเงินในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพบางคนก็อาจจะมีผ่าตัดในแง่ของเสริมความงามเสริมจมูกหรือทำตา2ชั้นเนี่ยก็ได้นะคะมีเกณฑ์นี้อยู่แล้วก็มีเกณฑ์ให้เงินกับผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่นะคะก็มีในเรื่องนี้ซึ่งก็ถือว่าดีนะเพราะชาววันอาทิตย์ก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ากตัญญูรู้คุณคนอยู่แล้วนะคะยิ่งทำกับพ่อแม่เนี่ยยิ่งถือว่าดีมากๆเลยมีแต่จะแบบว่าจะเจริญรุ่งเรืองนะคะใครทำดีกับพ่อแม่ถือว่าดีมากๆนะคะอันเนี้ยอาจารย์ก็มองเห็นประมาณนี้ในเรื่องของเงินของงานนะคะทีนี้เรามาพูดประเด็นเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยมองดูอาจจะเป็นไพ่ประเด็นหนักเพราะตำแหน่งความรักเสียนะคะ
นะคะตำแหน่งความรักเป็นไพ่การยืนหันหลังให้กันและขยายด้วยไพ่ตำแหน่ง10ดาบซะด้วยเห็นไหมคะดาบเสียบอยู่ข้างหลังชายหญิงคู่นี้กำลังเดินหันหลังให้กันกำลังจบความสัมพันธ์ค่ะนะคะคนวันอาทิตย์บางคนก็ตัดสินใจแล้วค่ะเพราะว่าอาจารย์มองมันยื้อกันมานานแล้วในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะเดินไปจริงๆนะคะเดอะเฮอร์มิตกับ8ถ้วยคนวันที่ต้องการจบนะคะคุยกันให้มันรู้เรื่องไปเลยตกลงจะเลือกข้างไหนจะเลือกคนนั้นหรือว่าเลือกฉันก็ว่ามานะคะน่าจะเป็นประเด็นเจรจาสามเหรียญพูดคุยนะคะในปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าก็ได้นะคะคนวันอาทิตย์ในที่สุดอาจารย์มองคนวันอาทิตย์ตัดสินใจจบในเรื่องของความสัมพันธ์นะนะคะและไม่ต้องห่วงค่ะถึงคุณจบนะคะคุณก็มีคนใหม่ๆเข้ามามีคนให้โอกาสยื่นความรักให้คนวันอาทิตย์อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแบบนี้คุณมีเสน่ห์อยู่แล้วนะคะถ้าการบาดเจ็บเจ็บปวดแพ้ทางใจมันก็มีบ้างแต่ไม่นานแผลก็จะสนิทนะคุณก็จะมามีความเข้มแข็งของพลังจิตใจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะนี่อาจารย์แปลประมาณที่คนที่กล้าตัดสินใจจบต้องบอกว่ากล้าตัดสินใจเลยนะคะถ้าทำอย่างนั้นได้ก็โอเคแต่บางคนก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันนะคะด้วยความที่แบบห่วงใยนะคะไพ่ตำแหน่งใจเป็นเพจอัพคัพเนี่ยก็บางครั้งก็ใจอ่อนนะคนวันอาทิตย์อ่ะนะบุคลิกภายนอกเหมือนเข้มแข็งแต่ข้างในจิตใจเนี่ยใจดีใจอ่อนเหมือนกันนะฮะกลัวแต่ว่าบางทีเขากลับมายื้อมาขอคืนดีมาขอโทษจะใจอ่อนได้ด้วยเหมือนกันบางท่านอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจการตัดสินใจนะเพราะมองได้2กรณีนะฮะบางทีก็ตัดสินใจจบคนบางคนก็ยังไปต่อยังอยู่แบบคาราคาซังก็มีเหมือนกันในเรื่องของความรักนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะโอเคนะคะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ไว้แค่นี้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe ติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ